ัวอย่างอย่างนึงในยุโรปเนี่ยนะครับก็จะมีบริษัทหลายบริษัท 3-4 บริษัทเนี่ยนะครับที่ทำกิจการโทรคมนาคมแต่ละบริษัทเนี่ยแตกเป็นบริษัทลูกนะบริษัทลูกก็ต้องไปแข่งกับบริษัทแม่เพื่อเลี้ยงตัวเองเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการแข่งกันตลอดเวลาประชาชนก็จะได้ประโยชน์จากการแข่งขันกันตรงนี้มากขึ้นเช่นเราใช้กล่องอินเทอร์เน็ตบ็อกซ์เนี่ยนะครับของค่าเนี้ยครบกำหนดระยะเวลาของสัญญาแล้วพอไปเปลี่ยนปุ๊บเราก็เทียบแล้วมีอยู่7-8ยี่ห้อเลยนะครับที่จะเปลี่ยนจุดอับยี่ห้อนี้เนี่ยมีจุดฮอตสปอตเนี่ยเยอะที่สุดเลยใช้นี่ดีกว่าราคาถูกหน่อยบางคนชอบแบบคอนเน็กตลอดเวลาบางคนบอกงบประมาณน้อยไม่คอนเน็กตลอดเวลาก็มีลักษณะว่าเอาโอเคเอาราคาที่ดรอปลงมาฮอตสปอตน้อยลงหน่อยนึงคือตรงเนี้ยในต่างประเทศในยุโรปเนี่ยนะฮะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเปิดแบบเสรีที่ให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกผู้ให้บริการเนี่ยเยอะค่ะนะฮะแม้ว่าเราจะมีการปรับปฏิรูปมาเรื่อยๆถึง3ช่วงเวลาด้วยกันก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นดีขึ้นแต่ก็จะยังคงมีเรื่องของกฎกติกาในเรื่องการแข่งขันใช่ครับอาจจะด้วยข้อจำกัดของตัวผู้ประกอบการของเราที่ยังมีน้อยรายใช่ครับนะคะการมี3รายหรือ4รายที่เป็นผู้เล่นก็ยังถือว่าน้อยรายน้อยอยู่ในตลาดนะคะคือเมื่อสักปี2ปีที่แล้วเนี่ยครับเราเห็นว่าจะมีบริษัทหน้าใหม่เข้ามาไปประมูลค่ะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพอประมูลไปได้แล้วเนี่ยนะครับชนะการประมูลแล้วเขาก็ไม่มาเซ็นสัญญาเพราะว่าเอามาคำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วทางธุรกิจแล้วเนี่ยไม่คุ้มทุนดังนั้นตรงนี้มันเป็นจุดที่สมดุลต้องหาจุดสมดุลกันระหว่างนโยบายของรัฐที่จะเอาคลื่นเนี่ยออกมาแสวงหาประโยชน์เอาเงินเข้ารัฐถูกไหมครับกับความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจเพราะว่าอย่างสามค่ายใหญ่เนี่ยก็ไม่กล้าที่จะลงมาเล่นตรงนี้คำนวณบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยไม่คุ้มที่จะเล่นค่ายน้องใหม่มาก็ไม่คุ้มที่จะเล่นจึงยอมเสียเงินค่าซองแล้วเรียกกันเป็นภาษาทางการที่เราเปิดซองกันไปแล้วค่ะค่าประกันเงินประกันซองใช่ค่ะนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่นโยบายภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องกลับมาทบทวนกันใหม่ว่าการแสวงหาประโยชน์โดยใช้คลื่นเนี่ยนะครับมันมีความเหมาะสมแค่ไหนเพราะถ้าราคาต่ำไปมันก็รัฐก็จะได้อะไรน้อยถูกครับแล้วก็จะกลายเป็นหน้าเดิมๆเนี่ยเข้ามาคือมันเกิดการกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้กฎหมายแข่งขันทางการค้าของเราก็อาจจะต้องมีการทำงานให้ละเอียดมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าการกีดกันมันมีทั้งในเชิงของพฤติกรรมและในเชิงโครงสร้างใช่ครับนะคะบางทีเนี่ยมันมีลักษณะของการไปควบรวมกิจการนะครับและมีก่อให้เกิดลักษณะของการผูกขาดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต่อให้เราใช้พรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับดูสัดส่วนผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทเนี่ยมันไขว้กันไปไขว้กันมาทั้งหมดนะฮะดังนั้นเนี่ยประชาชนอย่างเราเนี่ยก็บางทีอาจจะไม่รู้อาจจะเห็นแค่ตัวเลขซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าบริษัทนี้เนี่ยมันจริงๆมันคือใครหรือมันเป็นนอมินีหรือไม่ค่ะนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกับคณะกรรมการตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่ต้องดูว่ามันมีการควบรวมกิจการหรือมีลักษณะของการทำให้มีการลดการแข่งขันอย่างเป็นการหรือไม่ก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นนโยบายกฎหมายแล้วก็รูปแบบขององค์กรกำกับดูแลที่เราได้มีการปฏิรูปขนาดใหญ่ในบริการกิจการโทรคมนาคมนับจากปี2540นะคะแล้วก็มีการปฏิรูปอีกเล็กน้อยในปี2550และวันนี้ในการปฏิรูปทั้งประเด็นเรื่องการจัดสรรทรัพยากรขึ้นในเรื่องขององค์กรสืบเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นะคะแต่ยังมีอีกหลายๆประเด็นที่เราคงต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะเรื่องกฎเกณฑ์การแข่งขันที่ให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ให้มีผู้เข้ามาร่วมอยู่ในเอกชนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมอยู่ในโครงสร้างของตลาดมากขึ้นนะคะอย่าลืมอ่านเอกสารประกอบการบรรยายประกอบนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยอดพลเทพสิทธาที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ